This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ธรรมะเป็นเรื่องของชีวิตธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเราดูแลแต่กายของเรามาตลอดชีวิตใจของเราเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความใส่ใจไม่ค่อยได้ฝึกใจ AI ก็เป็นโจทย์อันนึงที่ต้องเผชิญอยู่ทำยังไงที่จะคิดได้เท่าทันกับปัญหาต่างๆจะสามารถใช้สติให้เท่าทันกับปัญหาชีวิตของเรามี2อย่างแค่นั้นคือกายกับใจถูกต้องครับชีวิตเราไม่มีอะไรมากกว่ากายกับใจเลยสวัสดีครับคุยนอกกรอบวันนี้ผมมาที่นี่ที่นี่เพื่อจะหาความสงบขณะเดียวกันก็จะหาความตื่นตัวมีสติในยุคสมัยนี้คนที่ผมนัดหมายเพื่อจะมาพูดคุยด้วยคือท่านดร.วิรัชัยสันติประภพครับผมเคยสัมภาษณ์ท่านในฐานะที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแต่วันนี้ท่านทุ่มเทให้กับธรรมะและเป็นธรรมะสมัยใหม่ธรรมะที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรื่องของการออกกำลังกายมาที่นี่จะได้มาออกกำลังใจและการที่สามารถเอาธรรมะไปสู่ชีวิตประจำวันทั้งในที่ทำงานทั้งครอบครัวระดับผู้บริหารและระดับพนักงานทุกคนล้วนแล้วแต่จะได้ประโยชน์จากธรรมะทั้งสิ้นธรรมะจึงไม่ใช่เรื่องเชยเรื่องน่าเบื่อหน่ายเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีพิธีกรรมเข้าวัดเข้าวาถึงจะต้องได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นสติซึ่งผมคิดว่านี่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่นี่ชัดเจนนะครับเขาเรียกกันทั่วไปว่าเป็นสวนโมกกรุงเทพแต่ชื่อเต็มนั่นคือมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญซึ่งผมมาที่นี่รู้สึกได้เลยครับว่าบรรยากาศนิ่งสงบทั้งที่อยู่กลางเมืองนะครับและที่นี่ตั้งอยู่บนพื้นน้ำและมาที่นี่วันนี้ผมจะถามดร.วิรัชัยครับว่ามันมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของโลกสมัยใหม่นั้นธรรมะจะช่วยได้ให้เรารู้สติตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมและยังสามารถที่จะช่วยให้ทั้งสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติครับสวัสดีครับดร.วิรัชัยสันติประภพนะครับสวัสดีครับคุณสุติชัยครับมาที่นี่ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญครับครับพุทธทาสอินทปัญโญหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามของสวนโมกกรุงเทพครับใช่ครับใช่ครับสวนโมกที่ชัยยานี่ผมไปหลายครั้งครับก็ไปทั้งไปฝึกธรรมะไปสัมภาษณ์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านพุทธทาสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สนทนาด้วยแล้วก็ได้ความตื่นความตระหนักความรู้ทันสติของตัวเองอย่างยิ่งเลยครับครับดร.วิรัชัยได้อะไรจากท่านหรือว่ารับสารงานท่านต่อครับจริงๆงานของสวนโมกกรุงเทพนะครับปีนี้ครบ12ปีกำลังจะเข้าสู่ปีที่13นะครับก็จริงๆเป็นดำริของตั้งแต่ที่สวนโมกชัยยาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่หลายท่านที่เห็นว่างานของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นงานที่มีค่ามหาศาลสำหรับคนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็มีคนที่มุ่งที่จะศึกษางานของท่านอาจารย์พุทธทาสในวงกว้างอยู่มากอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงมีสวนโมกกรุงเทพเป็นหอจดหมายเหตุเพื่อที่จะเอางานของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมาเก็บรักษาให้ถูกต้องตามระบบจดหมายเหตุที่เป็นระบบสากล นะครับครับคนก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยเป็นหนึ่งในงานหลักที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสได้ทำต่อเนื่องมาตลอด12ปีครับก็มีองค์ธรรมมีองค์ความรู้มากมายมหาศาลนะครับที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ทิ้งเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังครับตัวดร.วิรัชัยเองได้อะไรจากท่านพุทธทาสหรือคิดว่าท่านพุทธทาสเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงในระดับทั้งไทยและก็ทั้งโลกเลยครับ
ครับผมว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นครูนะครับที่ท่านได้แสดงเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากนะครับอาจารย์พุทธทาสสามารถเอามาแสดงให้เห็นอย่างตรงประเด็นตกผลึกนะครับในขณะเดียวกันท่านก็ได้แสดงเป็นตัวอย่างของการนำหลักของธรรมะเนี่ยไปใช้ในชีวิตของท่านนะครับงานของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีอิทธิพลในเรื่องของความคิดมีอิทธิพลในเรื่องของวิถีชีวิตของคนจำนวนมากแล้วเราก็จะเห็นว่ามีศิษยานุศิษย์ของอาจารย์พุทธทาสจำนวนมากด้วยนะครับที่ช่วยกันเผยแพร่ครับหลักธรรมของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเป็นหลักธรรมที่อาจารย์ก็เป็นหลักที่ยังทันสมัยอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาหลายเรื่องที่ท่านอาจารย์เขียนในงานเขียนของท่านอาจารย์ก็ยังทันสมัยอยู่ในปัจจุบันนะครับกลับไปอ่านก็จะได้ปัญญาที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ครับใช่ทุกวันนี้นะครับยังมีคนเอาคำสอนสั้นๆของท่านพุทธทาสขึ้นอยู่ในโซเชียลมีเดียตลอดเวลามีเหตุการณ์ในสังคมอะไรเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสทำคือเราก็จะเอางานของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมาเผยแผ่ทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าคิดว่างานคำพูดของอาจารย์พุทธทาสหลายเรื่องเนี่ยเป็นคำพูดที่กระชับตรงประเด็นและเข้าไปทำให้คนในโลกปัจจุบันนะที่วิธีการรับสารก็อาจจะเปลี่ยนไปใช่ครับแต่จะเห็นชัดเลยว่าข้อเขียนคำพูดของท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นคำพูดที่กระชับตรงประเด็นสั้นๆแต่สามารถที่จะตรงใจกับคนที่บริโภคในโซเชียลมีเดียถูกต้องเลยวันนี้ก็มีคนที่ติดตามงานโซเชียลมีเดียหอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับอยู่ประมาณ1,200,000 คนโอ้ครับอืมครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่างานของท่านอาจารย์คำพูดของท่านอาจารย์เนี่ยยังตรงใจกับคนรุ่นใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียทันสมัยเสมอเลยนะครับครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ดร.วีระไทยพยายามทำก็คือให้เอาธรรมะเนี่ยเข้าไปถึงชีวิตประจำวันของคนไทยซึ่งเดิมทีเราคิดว่าเขาต้องมาที่วัดเขาต้องมาที่ให้ธรรมะแต่ขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ทำยังไงให้คนทำงานให้คนที่ชีวิตประจำวันเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการที่มีสติเวลาเครียดเวลาซึมเศร้าเวลามีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานต่างๆนานาอันนั้นคือโครงการหนึ่งที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับครับคือที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับเราเมื่อตอนที่เราครบ12ปีเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าเราจะวางเป้าหมายอย่างไรต่อไปนะครับก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดพอดีก่อนที่จะครบ12ปีนะครับช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนในสังคมได้มีความทุกข์มากขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องไปทำงานกันที่บ้านนะครับกลับไปที่ทำงานก็ไม่ได้มีความไม่แน่นอนในชีวิตอยู่เยอะมากนะครับเราก็จะเห็นกันตรงกันว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมีปัญหาเรื่องความทุกข์ของพนักงานแล้วมันก็สะท้อนกลับมาหลายเรื่องเลยความขัดแย้งในองค์กรเพิ่มสูงขึ้นนะครับพนักงานอยู่ในท่ามกลางความกังวลความเครียดเนี่ยก็มีการลาออกเพิ่มสูงขึ้นเกิดขึ้นทั้งโลกคุณสุนชัยจะได้ยินเรื่อง mass resignation ใช่ไหมที่คนลาออกหยุดทำงานครับมาแม่งมองเรื่องชีวิตตัวเองใหม่หลายองค์กรมีค่าใช้จ่ายเรื่องรักษาพยาบาลค่าจิตแพทย์เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับและสิ่งที่ทุกคนองค์กรต้องการคือจะทำให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์มีนวัตกรรมนะครับปรับตัวได้เร็วมี agility สูงเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าพนักงานยังมีความกังวลมีความเครียดอยู่ในใจนะครับเราก็มาคิดกันว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยน่าจะมีบทบาทได้ที่ผ่านมาคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาอยากจะเข้าถึงธรรมะก็ต้องไปวัดหรือมาในสถานที่อย่างเช่นสวนโมกกรุงเทพนะครับแล้วบรรยากาศต้องเครียดจะต้องมีการวางตัวความประพฤติต่างๆมีพิธีกรรมเยอะนะมันยิ่งเครียดใหญ่เลยนะบางทีเครียดใหญ่เลยครับแต่จริงๆแล้วธรรมะเป็นเรื่องของชีวิตธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็มานั่งคิดกันว่าเราควรจะทำอย่างไรที่จะเอาเรื่องของธรรมะเนี่ยเข้าไปในชีวิตคนทำงานเข้าไปในองค์กรเข้าไปในสถานที่ทำงานก็มีหลายกิจกรรมที่เราเริ่มทำในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับโครงการหนึ่งก็เป็นโครงการที่ชื่อว่าสติสเปซสติสเปซมีพื้นที่สำหรับสติมีพื้นที่สำหรับสติหลายครั้งความกังวลความกลัวที่เกิดขึ้นในที่ทำงานเนี่ยมันมาจากเราที่เราให้
จิตของเราทำงานแบบออโต้ไพลอตนะครับใช่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 ไหมครับมันเหมือนกับออโตเมติกอะไรหน้ามาเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบนั้นทันทีใช่ครับและอาการออโต้ไพลอตนะก็เป็นอาการของการที่สติเราไม่สามารถเท่าทันกับการทำงานของจิตของใจของเราครับเพราะนั้นถ้ามันมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวดึงเราให้กลับมากลับมาที่ตัวของเราเองกลับมาที่สติของเรานะครับก็จะช่วยทำใหเราสามารถที่จะสร้าง space ในใจถูกต้อง space จากความกลัว space จากความกังวลได้อันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่เราเริ่มกับภาคีนะครับหลายคนที่มาช่วยกันบอกว่าถ้างั้นเราลองมานั่งคิดว่าเราจะไปสร้างพื้นที่ในที่ทำงานให้เป็นเรียกว่าเป็นตัวกระตุกสติให้กลับมาให้กับพนักงานก็ได้นะครับ ก็เริ่มมีหลายองค์กรที่เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาร่วมกันอันแรกที่เราไปทำก็ที่3ย่านมิตรทาวน์นะฮะก็กลางกรุงเทพเลยไปที่ทำงานเราบุกเข้าไปในห้างเลยบ้านเดินก็มีหลายองค์กรที่เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ SCB Park นะครับก็มาเป็นภาคีหนึ่งที่ทำที่CPN Central พัฒนาปีหน้าก็มีอีกหลากหลายองค์กรที่แจ้งความจำนงมาขอให้เราไปจัดเป็นพื้นที่สติสเปซในองค์กรนะครับก็เป็นอาจจะเป็นเริ่มตั้งแต่เป็นพื้นที่ง่ายๆทำให้เขากระตุกให้พนักงานสามารถกระตุกสติของตัวเองกลับมาไปจนถึงมีกิจกรรมอะไรบางอย่างมีหนังสือนะครับมีการบรรยายมีพื้นที่ให้คนสามารถนั่งสมาธิได้อันนั้นก็เป็นหนึ่งองค์กรที่สามารถธรรมะเข้าไปในที่ทำงานได้นะครับอีกอันนึงที่เราทำหลักสูตรชื่อว่าองค์กรรมณีรมณีองค์กรรมณีนะครับคำว่ารมณีเนี่ยได้รับ เรียกว่าเมตตาจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์อาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโตนะครับไปกราบท่านสมเด็จพุทธโฆษาจารย์กันเมื่อก่อนที่เราจะครบ12ปีไปรายงานผลการดำเนินงานของสวนโมกกรุงเทพแล้วก็ไปกราบเรียนขอคำแนะนำนะสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกว่ามาช่วยกันทำให้สังคมไทยเป็นสังคมรมณีเถอะรมณีนะครับคำว่ารมณีมีความหมายตอนนั้นฟังแล้วคิดว่าอะไรก่อนตอนแรกเราคิดว่าก็เป็นรื่นลมธรรมชาตินะครับแต่ท่านก็ได้เมตตาอธิบายเยอะเลยว่ารมณีกับพุทธศาสนาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแล้วก็คำว่ารมณีมากกว่าแค่ความตรื่นลมแต่เป็นเรื่องของในใจเป็นเรื่องของการสร้างความสุขสร้างบรรยากาศนะครับ ที่จะทำไปสู่ความสงบไปสู่บรรยากาศที่ท่านใช้คำว่าถ้าจะคิดการใหญ่ในสังคมต้องเป็นสังคมรมณีถ้าจะทำอะไรก็ตามมันต้องเป็นสังคมรมณีคนต้องเริ่มจากมีความสุขมีความตรื่นลมข้างในใจนะครับเราก็มานั่งคิดกันว่าปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากในองค์กรความทุกข์ของในองค์กรเนี่ยหนีไม่พ้นว่ามาจากพฤติกรรมของผู้บริหารอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ทราบนะครับครับก็เลยมานั่งคิดว่าเรามาลองทำหลักสูตรชื่อว่าองค์กรตรมณีภาษาอังกฤษเราใช้ว่า mindfulness organization mindfulness ถ้าคุณสุทธิชัยดูว่าในหลากหลายทั่วโลกเนี่ยนะครับหลากหลายองค์กรใหญ่ๆจะให้ความสำคัญมากกับเรื่องของ mindfulness คือการฝึกสติมากขึ้นหลายองค์กรทั่วโลกเลยนะครับบริษัทข้ามชาติจะมีกิจกรรม มีคอร์สในเรื่องการพัฒนาพนักงานพัฒนาผู้บริหารที่เกี่ยวกับเรื่อง mindfulness ใช่ครับแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนา เรามีพื้นฐานเรื่องของสติและหลักธรรมของการใช้ประโยชน์จากสติด้วยใช่เพราะฉะนั้นจะไปลึกซึ้งกว่าแค่ฝึกให้มีสติถูกต้องจะสามารถใช้สติให้เท่าทันกับปัญหาเท่าทันกับความท้าทายต่างๆให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราทำก็ทำมา4รุ่นแล้วครับ4รุ่นแล้ว4รุ่นก็จะเน้นไปที่ผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารยอมรับไหมส่วนใหญ่บางปฏิเสธบอกผมเปล่าผมไม่ได้สร้างความเครียดให้กับลูกน้องผมคิดว่าฟีดแบคที่ได้ก็ค่อนข้างดีนะครับก็เลยทำให้เรายังจัดโดยต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายองค์กรที่มาเข้าร่วมก็ไปขอให้เราไปจัดในที่ทำงานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ทดลองทำคือเรารวมภาคีตั้งแต่โค้ชที่เป็นไลฟ์โคชชิ่งชั้นนำของประเทศโค้ชจิมมี่เข้ามาทำให้มีสติและให้สามารถเข้าใจตัวเองเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาพฤติกรรมของเรามันเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจตัวเองถูกต้องเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปโกรธเราไปใช้วาจาไม่สุภาพกับคนอื่นหรือความเครียดของเรามันถูกส่งต่อไปถึงคนอื่นถูกต้องทีนี้เราไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจว่าความเครียดของเราเกิดจากอะไรเพราะนั้นจริงๆเรื่องสำคัญที่สุดคือเอาสติมาใช้กับการเข้าใจตัวเองแล้วก็เอาสติมาใช้กับการเข้าใจคนอื่นเข้าใจทีมงานเข้าใจลูกน้องเข้าใจเพื่อนร่วมงานนะครับเราก็ได้ครูดนซึ่งเป็นคนที่ทำเรื่องการเอาหลักสมาธิง่ายๆไปใช้มันมาเป็นอีกหนึ่งวิทยากรที่สำคัญแล้วก็ดร.ณัฐวุฒิกุลนิเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทำเรื่อง executive coaching ก็มาทำเรื่อง leadership mindfulness leadership ว่าถ้าเราจะต้องเป็นผู้บริหาร lead องค์กรเนี่ยนะครับเราจะเอาหลักธรรมเอาหลักแห่งสติเข้าไปใช้ในหลักของการทำเรื่อง leadership สมัยใหม่
ได้อย่างไรเพราะนั้นอันนี้ก็จะอีกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเอาหลักธรรมะนะครับหลักแห่งสติเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานครับครับซึ่งผลเป็นยังไงครับเท่าที่เราลองทั้งสองโครงการเนี่ยทั้งสติสเปซทั้งโรมานีเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วเราก็คิดว่าได้รับการตอบรับได้รับความสนใจแต่ที่มากพอสมควรแต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นการเดินทางเป็นเจอร์นี่ถูกต้องต้องค่อยๆทำไปนะครับแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีภาคีเข้ามามากขึ้นแล้วก็สามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมได้ครับก็อาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งแล้วจะดูว่าจะมีการประเมินผลอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดพนักงานมีความสุขมากขึ้นนะครับมีหลักของสติมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผลิตภาพ productivity ดีขึ้น creativity innovation ดีขึ้น agility ดีขึ้นนะครับimmunity ดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องสะท้อนออกมาอย่างแน่นอนถูกต้องแล้วก็จะเอากลับไปใช้ในบ้านเขาด้วยถ้าเขาได้ผลในที่ทำงานใช่ไหมครับใช่ครับครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นขณะนี้คือโลกดิจิทัลไปไกลมาก AI เข้ามาไกลมากตั้งแต่วิทยาทายคิดว่าธรรมะกับโลกยุคใหม่เนี่ยมันไปด้วยกันได้ยังไงเราตามทันไหมหรือว่าเจ้า AI ใหม่ ChatGPT มันจะฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีผลกระทบยังไงต่อเรื่องของธรรมะเรื่องของสติโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับผมคิดว่าอาจจะชวนมองใน2ทางครับAI เนี่ยก็เหมือนกับเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอื่นคือเป็นเครื่องมือครับทีนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้เครื่องมือนั้นอย่างไรนะครับAI ก็มีประโยชน์เยอะมากนะครับในหลักของการมาฝึกสติหลักของการเผยแผ่ธรรมะก็สามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่า AI เป็น tools เป็นเครื่องมือนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนั้นได้ก็เชื่อเลยว่า AI ก็จะมามีประโยชน์กับวงการในแง่ของศาสนาการเผยแผ่ศาสนามาก AI จะมาช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงหลักธรรมต่างๆได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้นคว้าต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งมาใช้ในเรื่องของการฝึกสติเตือนสตินะครับผมคิดว่าเรื่องของ AI ก็เหมือนกับเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆว่าเราจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับคำถามที่คุณสุทธิชัยถามว่าในยุคข้างหน้า AI เข้ามาแล้วเรื่องของศาสนาอาจจะดูห่างไกลอาจจะดูด้อยค่าลงหรือเปล่าเนี่ยผมกลับมองตรงกันข้ามผมกลับคิดว่าเวลาที่เครื่องมือต่างๆมีพัฒนาการไปไกลมากโดยเฉพาะ AI นะครับเรื่องของสติยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นมีความสำคัญมากขึ้นนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกที่อาจจะเรียกว่ามีข้อมูลเยอะไปหมดเลยล้นไปหมดเราพูดถึงเรื่อง misinformation ข้อมูลที่อาจจะผิดถูกๆเนาะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงยังมี disinformation คนที่เจตนาบิดเบือนข้อมูลอีกข้อมูลที่เราเห็นนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำอยู่เบื้องหลังแต่บิดเบือนให้เราเชื่อผิดinformation overloading นะครับข้อมูลที่เยอะมากจนบางทีเราแยกแยะไม่ถูกนะครับ AI เวลาที่ไปประมวลผลข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ย อันที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าความเสี่ยงใหญ่ของ AI คือเราไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลที่ไหนมาประมวลผลใช่บางทีเราคีย์ ChatGPT ถามประวัติตัวเราเองยังออกมาเป็นอีกคนนึงเลยโดยสิ้นเชิงเลยโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้นเราไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลที่ไหนมาประมวลผลนะครับในขณะเดียวกันไอ้ข้อมูลที่ไม่รู้เอามาประมวลผลเนี่ยมันก็อาจจะมีความบิดเบือนนะครับมีเรื่องของbias ที่เกิดขึ้นครับครับเรื่องพวกนี้ยิ่งทำให้เราต้องมีสติในการใช้ผลที่เกิดขึ้นเราต้องกลับมานั่งคิดว่าเราควรจะมีสติอย่างไรเวลาที่เราใช้ประโยชน์จาก AI ครับซึ่งก็มีหลักธรรมเยอะมากที่พูดถึงในเรื่องเหล่านี้ครับพระพุทธเจ้าก็พูดถึงอย่างเช่นเรื่องโยนิโสมนสิการหลักของการคิดนะครับทำยังไงที่จะคิดได้เท่าทันกับปัญหาต่างๆโจทย์ต่างๆที่เราเผชิญอยู่ AI ก็เป็นโจทย์อันนึงที่ต้องเผชิญอยู่ข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก AI ก็ต้องอาศัยหลักโยนิโสมนสิการถูกต้องหลักกาลามสูตรจะเชื่ออะไรนะครับที่บอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆครับมี10ข้ออาจจะต้องเติม11ข้อคืออย่ากาลามสูตรอย่าเชื่อ AI เพราะนั้นจะเห็นว่ามีหลักธรรมเยอะนะครับที่ให้กรอบความคิดยิ่งในโลกที่เรามีอินโฟเมชันมีข้อมูลเยอะมากและกระบวนการ process ข้อมูลที่อาจจะไม่โปร่งใสชัดเจนนะครับอย่างเช่นเรื่องของ AI ยิ่งทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะใช้ประโยชน์กับเรื่องเหล่านี้เราจะเท่าทันอย่างไรซึ่งก็มีกรอบหลักธรรมะเยอะมากที่อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ครับถูกต้องครับ
แต่ว่าคนรุ่นใหม่กับศาสนาช่วงหลังเราก็มีเห็นกิจกรรมเช่นสวดมนต์ข้ามปีเราก็เห็นคนรุ่นใหม่ร่วมกิจกรรมมากขึ้นขณะเดียวกันคนก็จะถามว่าแล้วคนไปวัดน้อยลงไหมคนรุ่นใหม่กับความศรัทธาเรื่องศาสนาเนี่ยดร.วิรชัยกังวลไหมเรื่องนี้ครับคือถ้ามองจากที่สวนโมกกรุงเทพนะครับเราเห็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจที่จะศึกษาหลักธรรมจริงๆเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจเยอะนะครับที่จะเข้ามาครับที่จะค้นคว้าแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เอาเข้าไปใช้ในหลักของชีวิตหลักในการปฏิบัติของตัวเองนะครับครับครับผมคิดว่าในส่วนนั้นเนี่ยผมไม่กังวลเลยนะครับเราเห็นคนที่สนใจเรื่องภาวนาเยอะขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีวิธีการภาวนาที่หลากหลายคือที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยเราทำหน้าที่เหมือนเป็นแพลตฟอร์มครับเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มในเรื่องของธรรมะนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำธรรมะจากหลากหลายคำสอนนะครับหลากหลายวิธีการคือเราเริ่มต้นเป็นงานของท่านอาจารย์พุทธทาสครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราคิดว่าคำว่าพุทธทาสเป็นคำใหญ่ใช่ไม่ต้องหมายถึงท่านอาจารย์พุทธทาสเพียงองค์เดียวอทาสของพระพุทธเจ้าพุทธทาสนะครับครูบาอาจารย์เยอะมากที่สร้างผลงานทางด้านธรรมะไว้ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นเหมือนแพลตฟอร์มก็จะมีหลากหลายครูบาอาจารย์หลากหลายวิธีการที่เข้ามาเผยแผ่ธรรมะผ่านแพลตฟอร์มของสวนโมกกรุงเทพนะครับเราก็จะเห็นว่าคนแต่ละกลุ่มอาจจะสนใจหรือเข้าถึงวิธีการของแต่ละครูบาอาจารย์เนี่ยต่างกันไปตามจริตตามวิถีชีวิตของแต่ละคนนะครับคนรุ่นใหม่ก็เข้ามามากขึ้นและคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเขาสนใจเขาสนใจจริงจังมากใช่เขาก็ตั้งคำถามจริงจังตั้งคำถามมากกว่าเดิมใช่ครับแล้วมันช่วยทำให้วิถีชีวิตเขารู้ทันมากขึ้นไหมเพราะว่าชีวิตมันจะสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นผมคิดว่านะครับคิดว่าถือถ้าดูจากกิจกรรมหลายอย่างที่เราทำเนี่ยคำถามที่มีมันเป็นคำถามที่เขาพยายามแสวงหาคือไม่ใช่เป็นคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรมใช่แต่เป็นคำถามว่าสาระแห่งชีวิตสาระแห่งชีวิตเนี่ยหลักธรรมเนี่ยโยงหรือไม่โยงเข้ากับปัญหาในชีวิตปัญหาในการทำงานที่เขาเผชิญอยู่ครับซึ่งก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยชี้ให้เห็นว่าจริงๆธรรมะเนี่ยเป็นคำตอบเป็นทางออกเป็นกรอบความคิดที่ทำให้เขามีมุมมองที่ถูกต้องกับชีวิตแล้วก็จะลดความทุกข์ลดความทุกข์ในชีวิตลงได้ครับครับดร.วิรชัยเองล่ะหลังจากที่เกษียณออกจากแบงค์ชาติมาก็มาทำเรื่องธรรมะเลยเอ๊ะสมองนี่สลับได้นะไม่มีปัญหาเลยต้องเรียนว่าจริงๆผมก็ช่วยที่สวนโมกกรุงเทพมาตั้งแต่ก่อนที่เข้าไปอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยซ้ำไปครับฉะนั้นสลับจากธรรมะเข้าไปสู่วงการเงินนะแต่จริงๆเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันไปด้วยกันสามารถทำให้ทุกการทำงานเนี่ยเราสามารถทำให้เป็นการทำงานที่ตรงทำได้นะครับบทบาททางการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยการทำหน้าที่ธนาคารกลางเนี่ยเรื่องของการใช้ธรรมะเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำอย่างไรที่เราจะมองให้ชัดเจนกับปัญหาที่ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นครับคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติของคนหมู่มากในระยะยาวเป็นหลักนะครับหลากหลายเรื่องนะครับหลักของสตินะครับหลักของการที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพขึ้นในระบบเศรษฐกิจการเงินไทยความพอประมาณความพอพอดีเนี่ยนะครับเป็นพวกนี้เป็นการทำงานที่สามารถเราเอาหลักธรรมะเข้าไปประยุกต์ใช้ได้และจริงๆแล้วต้องเรียนว่าผมเองผมได้ประโยชน์มากเลยจากการที่สนใจเรื่องของธรรมะกับการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเช่นเพราะว่าเราโดนแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลาเพราะเราอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์นะครับถูกต้องงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์หมดนะครับไม่ว่าเราจะทำเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทำเรื่องอัตราดอกเบี้ยทำเรื่องนโยบายกำกับดูแลสถาบันการเงินจะมีทั้งคนได้ประโยชน์และคนเสียในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะในเรื่องเดียวกันดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมครับคนฝากเงินก็ชอบคนกู้เงินก็ไม่ชอบรัฐบาลก็อาจจะไม่ค่อยชอบด้วยนะครับแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทำนะครับการที่เรามีความมั่นคงภายในเนี่ยจะทำให้เราสามารถทำหน้าที่ของธนาคารกลางได้อย่างชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้เราสามารถ
เห็นปัญหาอย่างที่เป็นไม่ได้เห็นปัญหาหรือแก้ปัญหาอย่างที่คนอื่นเขาอยากจะให้เป็นหรือคนอื่นเขาเชื่อว่าจะต้องเป็นนะครับเพราะว่าหน้าที่ธนาคารกลางเนี่ยเป็นหน้าที่ที่มีความพิเศษคือเราต้องมีหน้าที่ที่ทำงานทวนกระแสบ้างในหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจการเงินได้ในระยะยาวครับฉะนั้นใช้การเรียกสติมาหาตัวเองบ่อยไหมตอนที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติก็ผมคิดว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทำนะครับเหมือนกับคนออกกำลังกายครับคุณสุทธิชัยบางคนบอกว่าต้องออกกำลังกายทุกวันใช่ไหมครับถ้าวันไหนหยุดวิ่งเนี่ยพลังตกถูกต้อง productivity ตกนะครับผมเปรียบเทียบการภาวนาการฝึกสติก็คือการออกกำลังใจชีวิตของเรามี2อย่างแค่นั้นคือกายกับใจถูกต้องนะครับชีวิตเราไม่มีอะไรมากกว่ากายกับใจเลยถูกต้องเราดูแลแต่กายของเรามาตลอดชีวิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเรียนตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเรียนแต่วิธีดูแลกายถูกต้องจะอาบน้ำยังไงจะทานอาหารครบ5หมู่อย่างไรจะออกกำลังกายอย่างไรนะครับจะกินวิตามินเสริมอย่างไรใจของเราเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความใส่ใจไม่ค่อยได้ฝึกใจแต่ใจเนี่ยอาจจะสำคัญยิ่งกว่ากายด้วยเพราะใจเป็นคนมีผลเหนือกายนะครับใจเป็นประธานเป็นคนสั่งกายว่าควรจะทำอะไรมีรีแอคชั่นยังไงใจสั่งกายใจสั่งกายชัดเจนเพราะนั้นเราต้องออกกำลังใจเราต้องฝึกใจของเราเราต้องรู้วิธีที่เราจะล้างใจของเราเหมือนกับที่เราทำความสะอาดร่างกายเราทุกวันทุกวันเรารับขยะเข้ามาในใจเราตลอดเวลานะครับแต่เราไม่ได้ถูกสอนให้รู้วิธีที่เราจะล้างใจใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งการออกกำลังใจที่จะรับแรงปะทะเจอสิ่งที่ไม่ชอบครับเราก็ต้องออกกำลังใจเพื่อให้มีภูมิต้านทานมีวัคซีนที่จะป้องกันไวรัสที่จะมากระทบใจของเราถูกต้องศาสนาเรื่องของศาสนาเรื่องของสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่มาช่วยจัดการบริหารจัดการเรื่องของใจเพราะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากกับชีวิตของทุกคนครับเนี่ยผมชอบคำว่าออกกำลังใจซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดกันเท่าไหร่ครับออกกำลังกายพยายามทุกวันแต่ไม่เคยคิดเรื่องออกกำลังใจเป็นประจำและถ้าใครที่ออกกำลังใจเป็นประจำนะครับวันไหนไม่ออกกำลังใจก็จะรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างถูกต้องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกกำลังใจแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเสียเวลาเลยคน ชอบถามผมว่าเอาเวลาที่ไหนนั่งสมาธิใช่ก็เหมือนกันวันหนึ่งทำกี่นาทีก็ทำประมาณครึ่งชั่วโมงทุกวันทุกวันครึ่งชั่วโมงก็เหมือนกับออกกำลังกายนี่คือออกกำลังใจทุกวันคนออกกำลังกายก็ต้องรู้สึกว่าต้องไปวิ่งทุกวันถูกต้องวันไหนไม่วิ่งพลังตกก็เหมือนกันถ้าใครที่ออกกำลังใจประจำนะครับวันไหนไม่ออกกำลังใจก็จะรู้สึกว่าพลังอาจจะตกประสิทธิภาพในการทำงานอาจจะตกอาการเป็นอย่างนี้ไหมครับเป็นและจริงๆเป็นเครื่องที่ใช้วัดคุณภาพของใจของเราก่อนที่เราจะออกมาทำงานในแต่ละวันเพราะแน่นอนบางวันเราอาจจะสุขภาพเราอ่อนแรงหรือว่าเราเจอเรื่องไม่ดีเรื่องปะทะมากๆถ้าเราได้มีโอกาสสำรวจใจของเราเองนะครับเวลาเรามาทำงานเราก็จะระมัดระวังพฤติกรรมของเรามากขึ้นครับไม่เพื่อไม่ไปสร้างผลกระทบกับคนอื่นถูกต้องความรู้สติตัวเราเองนะครับสำคัญมากนี่ครับดร.วีระไทยสันติประพกครับในแต่ละบทบาทนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับดร.วีระไทยคือการที่รู้เท่าทันทั้งจิตทั้งกายและที่สำคัญคือทั้งสังคมกำลังจะได้ประโยชน์จากที่ดร.วีระไทยมาทำอยู่ที่จดหมายเหตุของท่านพุทธทาสนี่นะครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณครับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice